สวัสดีครับกลับมาพบกับ His Talk in Short รายการที่จะนำเอาเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆมาเล่าตามสไตล์เล็กสั้นขยันเล่ากันนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่อียิปต์ครับที่นั่นเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการค้นพบมัมมี่ลิ้นทองอายุ 2,000 ปีเชื่อกันว่าการทำให้มัมมี่มีลิ้นเป็นทองเนี่ยนะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้ตายจะพูดได้เมื่อเข้าสู่ชีวิตหลังความตายเพราะตามความเชื่อของคนอียิปต์โบราณนะครับวิญญาณของผู้ตายเนี่ยจะต้องไปพบกับเทพโอซิริสเทพแห่งโลกใต้พิภพเรื่องนี้ก็เลยทำให้บางคนสันนิษฐานไปว่าลิ้นทองเนี่ยอาจจะช่วยให้วิญญาณพูดได้คล่องขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าเทพผู้ยิ่งใหญ่อย่างโอซิริสก็เป็นได้นะครับมัมมี่ลิ้นทองเนี่ยนะครับขุดค้นพบโดยนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยซานโตโดมิงโกของสาธารณรัฐโดมินิกันที่เข้ามาขุดค้นที่เมืองทาโปซิริสแมกนาติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศอียิปต์ซึ่งในบริเวณเดียวกันเนี่ยก็ยังพบสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างครับเช่นมัมมี่สตรีที่มีหน้ากากแบบคลุมทั้งตัวรวมไปถึงรูปปั้นรูปสลักของคนตายที่ให้รายละเอียดทรงผมโครงหน้ารวมไปถึงเครื่องประดับศีรษะด้วยซึ่งก็นับว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเมืองทาโปซิริสแมกนาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมืองอาบูเซอร์เนี่ยนะครับตั้งขึ้นในราวๆปี280ถึง270ก่อนคริสต์ศักราชในสมัยฟาโรห์โทเลมีที่2ฟิลาเดลฟุสโดยชื่อของเมืองคือทาโปซิริสแมกนานั้นแปลว่าสุสานใหญ่ของเทพโอซิริสการที่เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจึงทำให้มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและทางศาสนามาแต่ยุคโบราณและในช่วงที่นโปเลียนโบนาปาร์ตเดินทางมาสำรวจอียิปต์หลังปี1798นั้นนอกจากที่อเล็กซานเดรียแล้วเขายังได้เดินทางมาที่เมืองทาโปซิริสแมกนาด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวสั้นๆของมัมมี่ลิ้นทองที่ขุดค้นพบล่าสุดที่ประเทศอียิปต์ครับกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งนำมาเล่ากันแบบสั้นๆตามสไตล์ His Talk in Short ได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ